สวัสดีครับโดยที่ล่าสุดกริชบุญยะเลี้ยงเผยถึงเรื่องนี้ว่าไอจีของผมโดนแฮกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วแต่ช่วงสายๆของวันนี้ผมก็สามารถกู้คืนมาได้แต่ช่วงบ่ายก็ปรากฏว่าโดนแฮกอีกครั้งซึ่งตอนนั้นผมกำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ไม่สามารถทำอะไรได้จนสำเร็จคอนเสิร์ตก็คิดว่ามาแจ้งความดีกว่าเพราะว่ากลัวว่าคนที่แฮกข้อมูลไปจะไปทำอะไรที่เสียหายที่สำคัญก็คือการส่งข้อความเหมือนเป็นการเรียกค่าถ่ายมาเป็นเงินจำนวน $1,000ผมก็คิดว่าไม่ปกติแล้วอย่างน้อยเราก็มาแจ้งความและบริสุทธิ์ใจถามว่าเสียดายไหมก็เสียนะครับเพราะว่าไอจีของผมใช้ในการลงโปรโมทเพลงลงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวมันเป็นเหมือนความทรงจำดีๆแต่สุดท้ายถ้ากู้คืนมาไม่ได้ก็ต้องทำใจกริดกล่าวไว้อันนี้สุดท้ายถ้ากู้คืนไม่ได้ก็ต้องทำใจกริดกล่าว